นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจนะครับวันนี้เป็นวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน4ปีฉลูนะครับวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลทุกชนิดนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีเขียวนะครับสีตองอ่อนนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกลมท่านะครับทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศอุดรหรือทิศเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับที่เป็นมงคลคือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวนะครับเด็กเกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อนะครับสอสลาสอบอรสีสอเสือหอหีบรอจุราอออ่างและหอนคูกนะครับเด็กชายที่เกิดวันนี้นะครับควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษาตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อนะครับจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยและยอหญิงนะครับเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษาตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับตอชดาตอบันตักทอฐานทอมุโททอมุเท่าและหน่อเนนนะครับ Mindset วันนี้นะครับสตีฟจ็อบส์เคยกล่าวไว้ว่าอย่าติดกับความเชื่อที่ผู้คนยึดถือเอาไว้นะครับอย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นกลบเสียงของตัวเราจงกล้าที่จะเดินตามหัวใจปรารถนามีเพียงตัวเราเท่านั้นที่รู้ในสิ่งที่ต้องการนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ